รองคู่เอกของรายการศึกขุนศึกตระกูลหยางบวกไก่ย่างโคราชครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับสุรพลนราตรีกุลจัดนะครับประจำวันอังคารที่25กรกฎาคมก็เป็นชุดทารกเงินล้านครับรองคู่เอกนี้มาดูทางด้านของคนคอนเกียรติพลทิพย์เจอกับก้องเมืองตรังแก้วสำลิดกรรมการอภิศักดิ์คำละเอียดนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเลดเปิดนี่ก้องเมืองตรังนี่ต่อ 5-4 ครับก็เป็นขุนพลมวยของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณซะส่วนใหญ่ครับเทเลเลชั่นใหม่ครับก้องเมืองตรังนี่ได้รูปร่างสูงยาวนะครับคนคอนแหมมีต่อยหมัดเตะขากระโดดต่อยเลยครับสับสอครับแหมคนคอนในครับในทำอะไรก็ไม่ได้กรรมการแยกชกกันในพิกัดน้ำหนักคนคอน108ปอนด์นะครับส่วนด้านของเจ้าก้องเมืองตรังนี่107ปอนด์ครับนักชกจากแดนใต้ทั้งคู่ครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของคนคอนครับแหมมีต่อยล่างแล้วก็ขึ้นบนครับมีอัปคัตมีฮุกแหมหมัดนี้ไม่โดนครับยังนิ่งอยู่เอาเตะหน้าแข้งเลยครับทางด้านของเจ้าคนคอนครับเจาะยางครับมีอาการสะดุ้งครับทางด้านของก้องเมืองตรังครับเนี่ยครับเตะขาต่อยหมัดครับเอาละครับมีโต้หมัดซ้ายของคนคอนอําบวงหมัดขวาคืนครับทางด้านของก้องเมืองตรังครับฟอร์มดีมาตลอดเลยนะครับทางด้านของก้องเมืองตรังครับหมดยกครับหมดยกที่1นะครับก้องเมืองตรังนี่โอ้ระยะหลังนี่แพ้ไม่เป็นเลยนะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกยก3ยอดธงชัยสอเจ้าเล็กเมืองนนท์มาด้วยถีบขวาครับก้องเมืองตรังเอาแรกครับแรกเดินเข้าหานะครับก้องเมืองตรังครับคนคอนดักเตะครับดักเตะดักต่อยครับเล่นงานเป้าใหญ่ครับต่อยลำตัวแล้วก็เตะขาครับเนี่ยอุ้ยเตะหน้าแข้งเลยครับฮุกขวานี่ครับเจาะยางครับฮุกขวาโอ้ดูต่อยดูฮะออกหมัดได้คมนะครับแต่ว่าก้องเมืองตรังไม่สนครับเดินชนเข่าครับพยายามเดินให้ถึงตัวครับต้องถอยบ้างนะครับคนคอนครับเตะซ้ายครับคนคอนแม่วันนี้ชกละเอียดจังเลยครับเดินเข้าหาครับนี่ครับต่อยซ้ายเจาะยางครับเอาหยุดอีกแล้วครับทางด้านของก้องเมืองตรังครับดูเหมือนจะเจ็บครับอ้าวออกอาการแล้วครับออกอาการครับจะไปรอดได้ยังไงนะครับนี่ครับออกอาการให้คู่ต่อสู้เห็นครับโอ้เด็ดขาดจริงๆครับทางด้านของคนคอนเกียรติพลทิพย์ครับพอสะดุ้งปุ๊บนี่มาชุดใหญ่เลยครับดูอีกมุมหนึ่งครับเนี่ยครับถ้าจะใช้ครั้งหนึ่งครับหมัด1 2ไอ้หมัดนี่ต่อยให้ต่อยไปงั้นแหละครับเป้าหมายคือต้องเจาะยางนะครับคนคอนครับแล้วก็เด็ดเสร็จเวทเสร็จเด็ดขาดเหลือเกินครับยางแตกในยกที่2ใช้เวลาไป1นาที31วินาทีครับคนคอนเกียรติพลทิพย์แจ้งเกิดได้สวยงามครับ